สวัสดีค่ะมากันหรือยังได้ค่ะมากันหรือยังโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้มาจะเป็นเรื่องค่ะการผ่านวรรณยุกต์นะลูกซึ่งการผ่านวรรณยุกต์นะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะขึ้นเรื่องความคล้องจองนะคะเป็นงานต่อไปนะลูกนะโอเคพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะลูกเริ่มสอนเลยนะคะเพราะว่าเลยเวลามาเยอะแล้วครูย้อนนิดนึงตัวชี้วัดที่ครูบอกนะคะหนูอ่านออกเสียงได้ข้อความสั้นๆได้เขียนสะกดคำได้บอกความหมายของวรรณยุกต์การผันได้นะคะคำแต่ละคำนักเรียนจำได้ไหมที่ครูบอกว่าการผันวรรณยุกต์ทวนก่อนนะคะการผันวรรณยุกต์ก็คือทำให้เมื่อเรามีการผันวรรณยุกต์มันจะทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปแล้วก็การผันวรรณยุกต์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปใช่ไหมลูกอันนี้ครูทวนนะเริ่มจากอักษรสูงอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวจำได้หรือยัง11ตัวเห็นไหมคะขอไทยขอขวดช้อชิงถอฐานถอถุงขอผึ้งฝอฟ้าสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบแล้วเราก็ท่องง่ายๆว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอันนี้คืออักษรสูงนะอักษรสูงผันได้สามเสียงอันนี้ครูทวนนะคะเห็นไหมคะรูปเอกมีไม้เอกก็จะอยู่ที่เสียงเอกเสียงโทมีรูปโทเขียนไม้โทเข้าไปมันก็จะอยู่ที่เสียงโทถ้าไม่มีวรรณยุกต์มันก็จะไปอยู่ที่เสียงสามัญแล้วขอโทษเสียงจัตวานะคะไปนะต่อไปอักษรกลางเนี้ยป.1เราครูแนะนําให้จําอักษรกลางอักษรอื่นเราจะผันได้ไม่ยากอักษรกลางก็จะมี9ตัวกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบใบไม้ปอปลาไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งจําอันนี้นะอักษรกลางผันครบ5เสียงรูปไม่มีวรรณยุกต์ก็จะเป็นสามัญเอกโทตรีจัตวาตามวรรณยุกต์เลยนะคะอันนี้จะง่ายสุดเลยนะต่อไปอักษรตัวสุดท้ายอักษรต่ำอักษรต่ำเนี่ยเยอะมากเลยมี24ตัวเลยนะคะอักษรต่ำดูนะ24ตัวที่เห็นอย่างนี้นะคะคอควายคอโคนคอระฆังงองูชอช้างชออ่าชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงทอนางมันโททอพุทธเฒ่านอเนนททหารทอธงนอหนูพอพานพอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาและพอนกคู่นะคะเราก็จะท่องว่างูใหญ่นอนยิงฟันอยู่ณริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกคู่จำให้ดีนะอักษรต่ำถ้าไม่มีวรรณยุกต์มันจะไปอยู่ที่สามัญต่างกันกับอักษรสูงนะตัวที่ไม่มีวรรณยุกต์มันจะไปอยู่ที่เสียงจัตวานะรูปถ้าเราเขียนไม่เอกมันจะกลายเป็นเสียงโทเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องกดเสียงมันลงนะคะเราไม่อ่านคำค่ำค้ำเราต้องอ่านไม่อ่านคำอะไรนะถ้าเป็นเสียงเอกคำขำค่ำไม่ได้เราต้องกดเสียงลงนะเพราะเสียงมันเป็นอักษรต่ำก็จะกลายเป็นคำค่ำค้ำรูปเอกไปอยู่ที่เสียงโทรูปโทมันจะไปอยู่ที่เสียงตรีเพราะฉะนั้นเวลาอ่านให้กดเสียงลงนะคะอันนี้คือวรรณยุกต์การผันของอักษรต่ำนะเห็นไหมคะแพ้แพ้แพ้เราจะอ่านออกเสียงเหมือนอักษรกลางไม่ได้แพ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 ้อักษรกลางมันจะอ่านแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำเราต้องกดเสียงลงนะลูกนี่พูดทวนเฉยๆนะคะอ่ะเต้าหู้อ่านเองค่ะตอเอาเต้าหอตอเตาไม่ใช่เต้าหอไม่ใช่เต้าโอเค
อุ้ยเก่งมากเลยนะเนี่ยอ่ะทวนก่อนป้องกันองอป้องป้องกันกออะป้องกันป้องกันเออเก่งแฮะอ่ะย่ำเท้าน้องอำยำไม่เอกไม่โทรตั้งย่ำย่ำยออำยำไม่เอกย่ำทอเอาเทาไม่โทรเท้าย่ำเท้าเอออ่ะหน้าผาหอนออาหนาไม่โทรหน้าหออาหาหน้าหาครองคอคออุมอคุมไม่โทรคุ้มคอรองอครองคุ้มครองอันนี้ไม่ใช่อักษรนำนะอันนี้เป็นอักษรคู่มันติดมาหนึ่งคำอ่ะเห็นไหมคะทำให้วรรณยุกต์ทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปเอาอ่านเองเสือเดี๋ยวใจเย็นลูกเสือเสื้อต่อไปป่าป้าต่อไปกล่องกล่องอันนี้ก็เป็นคะป้าดูการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเห็นไหมคะเก่าป้าเออแห่โอ้ไม่แห่เออทำเออไว้อะไรบ้างไว้ซื้อเออผันไปผันมาหมดเลยนะคะอ้าวอ่านเองอ่านเป็นคำไม่ต้องสะกดค่ะคำแรกอ่านว่าใส่ตัวไหนคะเตาแกโอ้เก่งคำที่สองค่ะน้ำมันเลอะเตาอ้าวสะกดก็ได้ตอเอาเตาไม่เอกเตาทองอ้าวช่วยกันคำที่สามต่อเอาเตาไว้โทรเต้าหูไว้โทรหูไม่โทรหูเต้าลูกอ่ะคำที่สี่ค่ะรออูกอเอาไม่กัดจวาเต๋าลูกเต๋าอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะข้างล่างหอมออายอไม้ไม้ต้นไม้อ่ะต่อไปพออุมาภูพออมาฟังไม่เอกป่องภูฟังวิ่งเก่งจังเลยต่อไปพออมาฟังไม่โทรกออะนอกันต้องกันเก่งจังอ่ะต่อไปก็รออะปออะกละปออปองได้จัดจะวาสองปะสองอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะขอนออาหนาไม่โทรอาหนาไม่โทรหน้าขออาขาหน้าขาอุ้ยเก่งขออาขาไม่มีขาต่อแองอแตงขาแตงโมอุ้ยเก่งมากเลยลูก
ต่อไปขออาขาไม่โทรขอขอนาอูหนูข้าขนหนูอุ้ยเก่งต่อไปค่ะขออีอีวอผิวขออาวอขาวขออาวอขาวผิวขาวเอออ่ะต่อไปลูกขออาวอขาวไม่เอกขาวรออื้อลือขาวลือต่อไปขออาวอขาวสวยข้าวสองสวยยอสวยสวยโอ้เก่งมากเลยอ่ะยออำยำยออำยำนอคุณตอเดียงเชียงยำคุณเชียงอ่ะต่อไปค่ะยออำยำยออำยำไม่อีกยำต้องขอเอาเขาไม่รู้ท้าวนั่งเท้าอ่ะต่อไปคำที่สามค่ะยออำยำไม่โหนยำต่อเรือน้อยเรือยำต่อเรืออ่ะต่อไปคออัวบอคอบอควบคออุบงอคุมควบคุมต่อไปตออะตะคอคุมตอคุมตาเอกคุมเออไม่ไม่ไม่ตออะตะคออุมอคุมไม่เอกคุมตะคุ้มตะคุ้มต่อไปคอมอคุ้มไม่โทคอรออมอคอคุ้มคอวิเก่งจริงๆเลยใช้ได้อ่ะคราวนี้มาดูยังไม่ต้องเขียนนะคะแค่ช่วยพิมพ์เติมเฉยๆนะอ่ะดูเดี๋ยวอ่านคำสิบคำข้างบนก่อนเห็นไหมคะในช่องสีชมพูเห็นยังลูกอ่ะคำแรกคออะนอปันไม่โทปั้นคออะไม่โทปั้นต่อไปคำที่สองปออะนอปันไม่เอกปั้นเห็นยังปออะนอปันไม่เอกปั้นต่อไปกอเอียววอเกียวไม่เอกเกียวกอเอียววอเกียวไม่เอกเกียวต่อไปกอเอียววอเกียวไม่ตีเกียวกอเอียววอเกียวไม่ตีเกียวต่อไปกอเอกอเก่งไม่เอกเก่งกอเอกอเก่งไม่เอกเก่งต่อไปก็บรรทัดที่สองแล้วนะคะกอเอกอเก่งไม่จัตวาเก่งไปกออางอกางกออางอกางกออางอกางไม่ถูกก้างกออางอกางไม่ถูกก้างกองอปองไม่เอกปองกองไม่เอกปองกองอปองไม่ถูกป้องไม่ถูกต้องท่านใครที่เปิดทีวีอยู่นะคะรบกวนปิดเสียงนิดนึงมันเสียงมันกล้ามเข้ามาเลยค่ะโอเคขอบคุณมากอ่ะดูรูปแรกนะคะเห็นไหมคุณเอาคำไหนมาเติมดีมีอยู่10คำช่วยครูคิดหน่อยเอาคำไหนเติมดีคะ10คำควรอะไรดีคนไหนคะใช่ไหมยังไม่ต้องเขียนนะต่อไปน้ำน้ำอะไรเนี่ยเวลาใส่สตรอเบอรี่แล้วก็มีน้ำไม่ถูกน้ำอะไรน้ำอะไรหาคำมาเติมเร็วเลือกหน่อยเลือกคำข้างบนมาใส่น้ำเกี๊ยวได้ไหมไม่พี่ดาน้ำก้านได้ไหมน้ำก้านได้ไหมน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรน้ำอะไรนะคุณได้ยินแววแววเออเก่งจ้ะน้ำปั่นนะคะน้ำปั่นต่อไปอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรแมงอะไรคะแมงป่องแมงป่องเก่งมากอันนี้รถอะไรรถเก่งเก่งจังต่อไปบะมีบะมีอะไรเนี่ยเขียนเนี่ยมีสิ
ฮะหาที่มันแผ่นๆเนี่ยเรียกอะไรมามาเกี๊ยวเออบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวต่อไปอะไรกันอาหารทำอะไรอยู่ยิงกันฮะยิงกันไม่ใช่ยิงอยู่ข้างบนไม่ยิงเขาก็ยิงเห็นไหมเอาเรื่องมาหนึ่งคำแล้วเอาไปหาป้องกันนะโอเคถูกต้องค่ะอันนี้เด็กชายพีรพัฒน์กำลังทำอะไรอยู่ปั้นดินปั้นไข่อยู่นะคะต่อไปปลาอะไรปลาดูสิเออโปรเจกต์กินหมดแล้วเหลือแต่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าก้างปลาเหลือโปรเจกต์กินไปหมดแล้วต่อไปทำอะไรข้าวอยู่คะอะไรข้าวเกี่ยวข้าวเก่งมากอันนี้ทำอะไรอยู่แล้วคำสุดท้ายแล้วอันนี้ทำอะไรห้องนอนห้องนอนอะไรเรามีมุ้งอยู่กลางมุ้งอ้าวอ่านทีละคำคนเก่งคนเก่งน้ำปั่นน้ำปั่นแมงป่องรถเก๋งบะหมี่เกี๊ยวป้องกันบ้านไข่ก้างปลาเกี่ยวข้าวกางมุ้งกางมุ้งนะไม่ใช่ห้องนอนนะลูกอุ้ยตัวอะไรเนี่ยรู้จักไหมให้นักเรียนเลือกคำให้ถูกต้องมีความหมายตรงกับรูปปลาอะไรก็ไก่ปลาเก่าขอไข่ปลาเก่าข้าวควายปลาเก่าปลาอะไรดีข้าวควายค่ะอันนี้ถูกไหมถูกต้องปลาเก่าเอาทอดแล้วราดพริกปลาขาต่อไปอันนี้อะไรคะข้าวไก่กระเป๋าขอไข่กระเป๋าข้าวควายกระเป๋าขอไข่ขอไข่เก่งมากค่ะถูกต้องอันนี้นะคะกอไก่รองเท้าต่อเอาเท้าติดเท้าแล้วก็รองเท้าเอาเข้าไหนดีของควายนะคะเก่งมากดูสิอันนี้อ่านว่าก๋วยเตี๋ยวข้อไหนอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้อไหนอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวกอไก่ข้อไข่หรือข้อควายข้อไข่ข้อควายใช่เหรอกอไก่ดูซิข้อไหนถูกไอ้ตอบกอไก่ยกมือขึ้นไอ้ตอบไม่เก็บจำเลยใครตอบข้อไข่ยกมือขึ้นใครตอบข้อควายยกมือขึ้นคนยกหมดทุกอันเลยคำตอบที่ถูกก็คือข้าวไก่ค่ะก็ไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่นะลูกต่อไปอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเต่าค่ะเอาก็ไก่ข้อไข่หรือข้อควายดีคะข้อไก่ค่ะข้อไก่ข้อไก่ข้อนี้ไม่ยากถูกต้องค่ะก็ไก่ถูกต้องวันนี้มาถึงการบ้านแล้วหยิบสมุดมาค่ะหยิบสมุดภาษาไทยมาแล้วเขียนวันที่อะไรร้องโหเลยเขียนวันที่วันนี้วันศุกร์นะเขียนวันที่ค่ะเขียนที่เขียนอะไรเขียนเฉพาะสีดำสีแดงไม่ต้องเขียนรีบเขียนให้มันยาวยาวเหยียดเลยคนที่เสร็จมาทางนี้จะได้พิงสีแดงต้องเขียนนะคะคะสีแดงต้องเขียนนะคะส
สีแดงไม่ต้องเขียนค่ะเขียนแต่สีดำอย่างเดียวสีดำไม่ต้องเขียนค่ะเขียนแต่สีดำอย่างเดียวเห็นเปล่าอ่ะดูนะอย่างข้อที่หนึ่งดูคำให้ดูข้อหนึ่งให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในวงเล็บข้างหลังนี้นะคะสีแดงเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องอย่างข้อหนึ่งพ่อสวมขอเอือเสือเสือเอกเสือเสือไปโทรเสื้อพ่อสวมอะไรคะพ่อสวมเสือหรือสวมเสื้อพ่อสวมเสื้อก็เอาคำว่าเสื้อมาเติมเอาคำว่าเสื้อมาเติมเห็นไหมเป็นเหลืองอะไรอ่ะเหลืองอะไรอ่ะต่อไปเรียนให้วันพาน้องไปดูพ่อไปดูอะไรที่สวนสัตว์ไปดูอะไรคะไปดูเสือหรือไปดูเสือไปดูเสือหรือเสือใช่ไหมหนูก็เขียนเสือเข้าไปเสือใช่ไหมหนูก็เขียนเสือโอเคไหมเป็นไงคะง่ายหรือยากสีแดงไม่ต้องเขียนนะคะสีแดงไม่ต้องเขียนเขียนเฉพาะสีดำอย่างเดียวคือครูบอกว่าสีแดงไม่ต้องเขียนค่ะเขียนแต่สีดำอย่างเดียวนะคะสีแดงถ้าเกิดเขียนแล้วมันเยอะมันจะไม่พอบรรทัดให้เขียนเฉพาะสีดำอย่างเดียวครูทำข้อหนึ่งให้ดูอ่านก่อนนะคะพ่อสวมเสื้อพ่อสวมเสื้อพาน้องไปดูเสือที่สวนสัตว์ต่อไปข้อ2แมวเหมียวสีสีอะไรคะแมวเหมียวสีสีอะไรลูกขาวขาวเฝ้าสีอะไรคะขาวขาวสีขาวกำลังกินสีขาวกำลังกินข้าวกับปลาทูต่อไปข้อ3พี่ซื้อซื้ออะไรกองกองก้มซื้อกองกล้องที่ใส่กล้องใส่อะไรมากล้องใส่กล่องสีดำมาจากร้านต่อไปข้อ4มีปลาป่าป้าคำแรกใช้คำว่าอะไรดีเอาปลาหรือเอาป่าหรือเอาป้าไม่ตอบก็ไม่เลยนะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกลับเป็นที่เชียงรายต่อไปข้อ5ชาวประมงการที่เราไปหลายๆคนไปมุงดูเรียกใช้คำว่าอะไรมีแห่แห่แห่กุ้งตาที่ทอดทอดอะไรได้ปลาตัวใหญ่เขียนเลยค่ะเวลาเหลือเยอะอยู่ดูโลกโจทย์แล้วก็เอาคำด้านขวามือสีแดงมาเติมนะลูกเติมให้1ข้อแล้วเหลืออีก4ข้อบรรทัดเขียนทีละข้อนะลูกถ้าข้อ1เขียนไม่พอบรรทัดหนูเขียนตัวใหญ่หนูสามารถเขียนได้2บรรทัดบรรทัดแรกเต็มก็ขยับลงมาเขียนบรรทัดที่2ได้ข้อ1ทําได้2บรรทัดก็ได้คุณไม่ว่านะคะรอบโจทย์เลยค่ะไม่อ่านไม่อ่านได้ค่ะนะขอทั้งสามจะได้อยู่บรรทัดเดียวกันนี่ก็จะพอแล้วนะจะพอแล้วนะไม่ได้ทำกระทบทำไมเนี่ยไม่ได้กระทบสอง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 ส
ลูกใหญ่ลูกเกิดทำไม่ร้อนทำแป้งจากไร่ใหม่จากผลนี่นะครับ2กิโล50บาท2กิโล50บาท4กิโล100นะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านของผมตอนนี้นักเรียนปิดไมค์ทุกคนเลยค่ะปิดเลยค่ะถ้าไม่ปิดจะมีเสียงเพื่อนเข้ามาเสียงอะไรนะเสียงขายของเข้ามาด้วยโอเคเขียนเลยค่ะใครที่เขียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูคลิปแล้วก็ลงนายส่งงานครูยุเหมือนเดิมนะคะ
ถ้าเด็กๆคนไหนมีคำถามนะลูกหนูสามารถเปิดไมค์ถามครูได้นะคะหนูสงสัยตรงไหนหรือหนูมีคำถามอะไรหนูเปิดไมค์ถามได้ค่ะเด็กเห็นเรียงคะเฉลยให้แล้วเป็นไงคะถูกไหมเด็กๆทำถูกไหมคะดิมากรหนูทำถูกไหมลูกถูกครับโอเคเก่งมากลูกใครทำไม่ทันถ้าซูมมันตัดไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวครูจะคลิปหน้านี้ส่งให้นะคะนายส่งงานครูยูนะลูกนะแล้วหนูก็ไปดูเหมือนเดิมนะคะสีแดงไม่ต้องเขียนนะลูกนะสีแดงไม่ต้องเขียนนะคะดิมากรถึงข้อไหนแล้วลูกข้อ4ครับโอ้เก่งมากเลยแล้วอย่าลืมเด็กๆ เปิดไมค์ได้ค่ะทุกคนวางมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงครูจะสต็อปแชร์แล้วนะคะหน้านี้เดี๋ยวครูส่งให้ในส่งงานครูยุโอเคไหมโอเคไหมคะเด็กๆมาแล้วเปิดกล้องค่ะเห็นหน้าหน่อยวันนี้ก็มนฉัตรไม่ได้เข้ามาหรอสงสัยไม่ว่าเด็กๆอยู่เสาร์อาทิตย์2 วันนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือนะ
่านให้คล่องนะคะวันนี้วันที่20แล้วเนาะอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงและเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนะคะที่สิ้นเดือนเราจะสอบอ่านอีกรอบนึงนะคะวันนี้21แล้วอาทิตย์หน้ามันอีกอาทิตย์เดียวนะคะเราก็จะสิ้นเดือนแล้วเด็กๆก็อย่าลืมอ่านนะคะได้ยินนะลูกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะโรคไข้โควิดเนาะมันเริ่มระบาดมาอีกแล้วห้องเรานะคะครูไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ห้องอื่นตอนนี้ที่มีรายงานนะคะเป็นกันทั้งครอบครัวก็หลายคนอยู่หลายครอบครัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหนูไปไหนมาไหนหนูต้องระวังตัวนะคะเพราะหนูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะลูกขอให้ปลอดภัยทุกครอบครัวนะคะจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะลูกนะเดี๋ยวครูคลิปลงไลน์เหมือนเดิมนะคะค่ะเตรียมตัวทำความเคารพสวัสดีค่ะทำไมสวัสดีครับครูฝันหวานลูกยิ้มฝันหวานขอถ่ายรูปผู้เข้าเรียนหน่อยนะคะต้องรับผิดชอบไหมพอรับผิดชอบไหมเองเองพอเห็นหมดจ้ะโอเคค่ะไปไหนมาไหนระวังตัวนะลูกยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วค่ะโอเคบ๊ายบายนะลูกนะ